20วันที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าขับเคี่ยวกันมีดาวรุ่งดวงใหม่เกิดขึ้นมากมายขณะเดียวกันวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันนะครับของการของนักกีฬาในประเภทต่างๆเช่นเดียวกันครับเทเบิลเทนนิสเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนจับจ้องไปที่ดาวรุ่งหลายๆคนนะครับมีผลการแข่งขันมาฝากกันครับติดตามกันได้เลยนะครับกับเทเบิลเทนนิสนะครับปรากฏว่ารายการนี้เนี่ยก็เป็นการแข่งขันครับที่อาคารดุสิตฮอลล์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษในรอบชิงชนะเลิศนะครับแข่งขันในระบบ4ใน7เกมนะครับประเภทชายเดี่ยวครับเป็นการพบกันของน้ำสัตพรเจิมปลั่งครับดีกรีแชมป์แกรนด์ไฟนอลจากพิจิตรนะครับพบกับดักพัทรธรภัสระนะครับทีมชาติไทยชุด4เกมแชมป์เก่าจากชลบุรีครับก็ปรากฏว่าเกมนี้นะครับเป็นพัทรพรที่เล่นได้แน่นอนกว่านะครับเอาชนะไป4ต่อ2เกมครับสุดท้ายก็สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับไปกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวกันบ้างครับหญิงเดี่ยวนั้นเป็นการเจอกันของดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยจากนครปฐมนะครับก็คือภัสราพรวงละครครับเจอกับถาปณีพรหมมาหรือโบครับอดีตเยาวชนทีมชาติไทยและทีมนักเรียนไทยจากกรุงเทพมหานครนะครับปรากฏว่าภัสราพรครับมีสมาธินิ่งกว่าเอาชนะไป4ต่อ1เกมครับคว้าเหรียญทองไปครองนั่นเองขณะที่คู่ผสมครับเป็นชลบุรีที่มีนิชาปวีวรกุลณัฐคมนะครับจับคู่กับภัทรธรภัสระเฉือนเอาชนะกรุงเทพครับมีสรายุทธ์ตันเจริญกับอุษณีทวีสัตไป3ต่อ2เกมคือประเภทคู่นี่เขาจะเล่นกัน3ใน5เกมทำให้ชลบุรีเนี่ยคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จครับนี่ก็คือไฮไลท์ของเทเบิลเทนนิสที่แข่งขันกันในวันสุดท้ายนี้นะครับใช่แล้วค่ะเอาจากเทเบิลเทนนิสค่ะคุณผู้ชมคะยังมีการแข่งขันนะคะในส่วนของฮอกกี้ด้วยนะคะซึ่งฮอกกี้ทีมชายฮอกกี้กลางแจ้งเป็นรอบชิงเหรียญ นะทั้งทีมชายและทีมหญิงค่ะทีมชายเนี่ยตกเป็นของสระบุรีนะคะที่ชนะนราธิวาสไปส่วนทีมหญิงเป็นบุรีรัมย์นะคะการแข่งขันเริ่มกันในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายระหว่างจังหวัดสระบุรีอดีตแชมป์เก่า2สมัยจากกีฬาแห่งชาติครั้งที่45และ46อย่างสงขลาเกมส์และเจียงไฮเกมส์มาในชุดสีแดงน้ำเงินค่ะพบกับหนุ่มใต้จากนราธิวาสค่ะปรากฏว่าคู่นี้นะคะจังหวัดสระบุรีอาศัยจังหวะและประสบการณ์ในการเข้าทำที่เหนือกว่านราธิวาสก่อนจะครองเกมไว้ได้ทั้งหมดค่ะจนสุดท้ายหมดเวลาแข่งขัน4พีเรียดทางสระบุรีชนะนราธิวาสไป4ต่อ1คว้าเหรียญทองได้สำเร็จนี่คือการคว้าแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันของฮอกกี้กลางแจ้งหนุ่มสระบุรีอีกด้วยค่ะขณะที่เกมคู่ชิงชนะเลิศในประเภททีมหญิงเป็นทีมสาวจากบุรีรัมย์มาในชุดแข่งเสื้อสีฟ้าฐานะรองแชมป์เก่าจากกีฬาแห่งชาติครั้งที่46เจียงไฮเกมส์ผ่านเข้ารอบชิงมาพบกับนครนายกนะคะนครนายกนี่อยู่ในชุดเสื้อสีขาวสู้กันสนุกค่ะแล้ว4พีเรียดนี่เล่นกันในแบบสูสีหมดเวลาเนี่ยเสมอกันอยู่1ต่อ1สุดท้ายต้องเล่นชุดเอาท์หรือว่าการเตะจุดโทษค่ะทั้ง2ทีมต้องส่งผู้เล่นมาฝั่งละ5คนเพื่อทำการเล่นชุดเอาท์ผู้เล่นจะต้องเริ่มเล่นตรงจุดกลางสนามผู้ตัดสินมีเวลาให้8วินาทีในการพาบอลเข้าไปยิงผ่านผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามปรากฏว่าการดวลชุดเอาท์ค่ะทางบุรีรัมย์นิ่งและแน่นอนกว่าค่ะเป็นฝ่ายเอาชนะไป3ต่อ2สกอร์บุรีรัมย์คว้าแชมป์กีฬาแห่งชาติได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผ่านเข้ารอบชิงมา4ครั้งค่ะตั้งแต่กีฬาแห่งชาติครั้งที่43ถึงครั้งที่46แต่ได้รองแชมป์ทั้งหมดซึ่ง4ครั้งนั้นเป็นการแพ้ให้กับชลบุรีด้วยสกอร์0ต่อ1ทั้ง4ครั้งเลยค่ะโดยหลังจบการแข่งขันค่ะทางอาจารย์ธีรพัฒน์สัตตารัมหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาทีมฮอกกี้บุรีรัมย์กวาดทุกแชมป์ท่านในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จในกีฬาแห่งชาติมาก่อนยอมรับว่าดีใจมากที่บุรีรัมย์ปลดล็อกคว้าแชมป์ครั้งนี้ได้สักทีไปฟังอาจารย์ธีรพัฒน์กันหน่อยค่ะรู้สึกดีใจนะครับคือเด็กสามารถก้าวข้ามนะครับที่ว่าเหรียญเงินมา4ครั้งตลอดนะครับก็ก้าวข้ามได้นะครับด้วยความพยายามนะครับก็เราเริ่มทำทีมาประมาณ10ปีแล้วนะครับแล้วก็กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติเราประสบความสำเร็จมาหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่ตกผลึกนะครับซึ่งเด็กๆก็มีความตั้งใจนะครับความมุ่งมั่นนะครับความพยายามของเขานะครับตลอดการชิง4ครั้งที่ผ่านมาเราแพ้ชลบุรี 1-0 ตลอดนะครับและเขาก็มีความตั้งใจที่จะทำให้ได้สักครั้งหนึ่งก็แล้วเขาก็ทำได้จริงๆครับส่วนเด็กๆมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับก็จะส่งต่อจากห้องเรียนกีฬาฮอกกี้ในม.ต้นเพื่อมาสาย
ส่วนกัปตันทีมบุรีรัมย์อย่างชุติมาจำปาทองยอมรับดีใจมากค่ะที่ได้รับเหรียญทองในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้อีกทั้งยอมรับว่าก่อนมาแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ตัวเองเกือบจะไม่ได้มาแข่งขันกับทีมเพราะต้องตัดสินใจระหว่างการมาแข่งขันกีฬาแห่งชาติกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะที่คุณชุติมาเขาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พอดีไปฟังสัมภาษณ์ของกัปตันทีมชุติมากันหน่อยค่ะสำคัญนะที่ทำให้แบบว่าเราก้าวผ่านความผิดหวังแล้วก็มาเป็นในวันนี้ครับโค้ดเลยค่ะอันดับแรกคือโค้ดเลยค่ะเขาให้กำลังใจดีมากทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าในสนามคือโค้ดเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดค่ะจริงๆที่ดีที่สุดเลยค่ะถ้าจะให้เปรียบเสมือนพ่อเลยค่ะเป็นพ่ออีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะเขาดูแลทุกอย่างทั้งในสนามในชีวิตประจำวันค่ะทุกอย่างเขาดูแลทั้งหมดค่ะดูจากบรรยากาศถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนทีเดียวแข่งขันกันในช่วงกลางวันนะครับแต่ก็ถือว่านักกีฬาทั้งทุกๆทีมเนี่ยทำได้ดีจริงๆนะครับขณะที่อีกหนึ่งชนิดกีฬาครับเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันเช่นเดียวกันคือกีฬาชักเกยเยอร์สากลนะครับอันนี้ก็กติกาเหมือนการชักเกยเยอร์ทั่วไปนะครับก็เป็นการแข่งขันก็จะมีการจำกัดประเภทของน้ำหนักอันนี้เป็นทีมชายน้ำหนักรวมไม่เกิน600กิโลกรัมนะครับฉะเชิงเซาแชมป์เก่า3สมัยผู้เล่นทีมชาติเพียบเลยเจอกับสุพรรณบุรีปรากฏว่าสุพรรณเนี่ยเป็นรองทั้งชื่อและประสบการณ์แต่ก็ร่วมแรงร่วมใจนะครับสุดท้ายเอาชนะฉะเชิงเซาไป2-0คว้าเหรียญทองไปครองแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลแรกของทีมชักเกยเยอร์สุพรรณบุรีนับตั้งแต่ที่เตรียมทีมมาเป็นเวลา5ปีเลยทีเดียวนะครับไปดูเบื้องหลังความสำเร็จกันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรในตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยตอนที่เราเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเนี่ยทุกปีเราไม่เคยมีเหรียญเลยมีครั้งนี้เป็นรายการแรกนะครับที่ติดเหรียญปกติเราไม่เคยเข้า1ใน3เลยครับปัจจัยความสำเร็จนะครับ1เลยก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกีฬาด้วยที่ตั้งใจแล้วก็มีความอดทนในการฝึกซ้อมแล้วก็มีน้อง3คนเนี่ยในทีมของเราเนี่ยได้ไปฝึกซ้อมไปเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกซ้อมทีมชาติไทยที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพัฒนาทีมมาพัฒนาน้องๆครับจนประสบความสำเร็จนะครับในตอนนี้ครับเป็นไงบ้างความรู้สึกดีใจว่ากระชากเหรียญทองมาจากฉะเชิงเทราได้ดีใจมากครับเพราะว่าฝึกมานานครับกว่าจะประสบความสำเร็จนี้ประมาณ 4-5 ปีนะครับถึงจะถึงนี้ถึงจุดนี้ได้ครับการมาถึงจุดนี้ได้ครับคิดว่าอะไรเป็นแรงผลักดันสำหรับพวกเราในทีมเหรียญนี่แหละครับที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็มีความตั้งใจด้วยครับทั้ง2ทีมครับก็มีประเภททีมหญิงเหมือนกันนะครับทีมหญิงเนี่ยฉะเชิงเทรานะครับเจอกับเชียงใหม่ฉะเชิงเทรานี่ก็เป็นแชมป์3สมัยนะครับนี่ก็เป็นประเภททีมหญิงก็เป็นในรุ่นน้ำหนักรวมกันไม่เกิน500กิโลกรัมเหมือนกันนะครับสำหรับประเภทนี้ก็ถือว่าแข่งขันกันสนุกเลยนะครับเดี๋ยวผลการแข่งขันเนี่ยก็ถือว่าสนุกสูสีครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศของการแข่งขันชักเกยเยอร์ก็แต่ละคนก็มีการงัดเอากลยุทธ์งัดเอาแท็กติกต่างๆนะครับมาเล่นกันอย่างสนุกเลยนะครับสุดท้ายอย่างเพลงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชัยชนะของฉะเชิงเทรานะครับก็ถือว่าฉะเชิงเทราเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับในเกมแรกก็คือแข่งขันกัน2ใน3เหมือนเดิมแล้วก็คือเป็นดีกรีแชมป์เก่าสำหรับฉะเชิงเทรานะครับ3สมัยแล้วสุดท้ายฉะเชิงเทราก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้สำเร็จนะครับกีฬาชักเกยเยอร์เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเติบโตขึ้นในประเทศไทยพอสมควรครับก่อนหน้านี้ก็เป็นกีฬาสาธิตในกีฬาแห่งชาติที่จันทบุรีปี2558เป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติด้วยตอนนั้นก่อนจะได้รับการบรรจุครั้งแรกที่นครสวรรค์นครสวรรค์ก็เป็นปี58เหมือนกันนะครับต่อเนื่องมาจนศรีสะเกษเกมครั้งนี้ครับผลงานของนักกีฬาชักเกยเยอร์ทีมไทยในระดับนานาชาติเนี่ยชายหญิงก็ก้าวไปถึงอันดับ3ของโลกมาแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2019นะครับขณะเดียวกันครับทีมชักเกยเยอร์ไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมชั้นนำระดับเอเชียด้วยเป็นรองเพียงแค่ไต้หวันซึ่งเป็นแชมป์โลกขณะที่ซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยชักเกยเยอร์ยังไม่ได้รับการบรรจุให้ชิงชัยแต่ในการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาในครั้งต่อไปเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ชักเกยเยอร์จะได้บรรจุให้ชิงชัยกันเป็นครั้งแรกด้วยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยชักเกยเยอร์ทีมไทยก็เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะเตรียมตัวไปแข่งขันในชักเกยเยอร์ชิงแชมป์โลกที่เนเธอแลนด์รายการนี้เนี่ยก็จะเป็นการส่งทีมเข้าแข่งขันรูปแบบกลางแจ้งครั้งแรกของไทยด้วยนะครับมีเสียงจากเลขาธิการสมาคมกีฬาชักเกยเยอร์แห่งประเทศไทยครับพันตำรวจเอกอำนาจอ่วมขันครับแต่ซีเกมที่เวียดนามเนี่ยไม่ทันที่จะจัดเร็วๆนี้นะครับแต่ครั้งต่อไปต่อจากเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศกัมพูชาครับ
นะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างกีฬาชักเกยอร์นี่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะยุ้ยที่เขาฮิตซีรีส์กันSquid Game ใช่ Squid Game นี่ทำให้กีฬาชักเกยอร์นี่มาเป็นที่พูดถึงนะใช่ใช่กลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเทคนิคต่างๆเทคนิคแม้กระทั่งคนที่แรงน้อยกว่านี่เอาชนะได้ใช่ค่ะเอาชนะทีมที่โอ้โหเป็นผู้ชายทั้งทีมเลยมันถึงมีเทคนิคมีความสำคัญหลายอย่างนะถ้าเกิดใครจำกันได้อย่างใน Squid Game เนี่ยคือทีมของตัวเอกอะไม่ได้มีคนที่แข็งแรงที่สุดอยู่ในทีมรวมๆกันแต่ว่าเป็นคละกันหลายวัยอย่างตัวพระเอกเองหรือว่าแม้กระทั่งมีคนแก่นะคุณตาโอซุนนามที่อยู่ในเรื่องถูกไหมคะแล้วก็มีผู้หญิงอีกแต่สุดท้ายก็สามารถชนะได้ด้วยแท็กติกนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าสนใจนะคะไม่อยากให้แข่งแค่เฉพาะในกีฬาแห่งชาติเลยถ้าแข่งเป็นสากลเนี่ยโอ้โหรับรองสนุกแน่ๆสุพรรณบุรีชนะฉะเชิงเทราทีมแชมป์อ่ะค่ะคล้ายๆกันเลยเออเห็นไหมใดๆก็เกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวมีสรุปเหรียญมาฝากกันเนื่องจากว่ายังไม่เป็นไฟนอล 100% นะคะมีบางชนิดกีฬาที่แข่งขันไปเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้บทสรุปนะคะครับณตอนนี้กรุงเทพมหานคร147เหรียญทอง103เหรียญเงิน123เหรียญทองแดงรวมเป็น373เหรียญครองเจ้าเหรียญแน่นอนแล้วนะคะส่วนอันดับ2ชลบุรี55เหรียญทอง40เหรียญเงิน46เหรียญทองแดง141เหรียญค่ะส่วนศรีสะเกษอันดับที่3เหรียญรวมเนี่ยนะคะได้มากกว่าชลบุรีนะคะแต่ว่าเหรียญทองเป็นรองอยู่2เหรียญแต่ก็ตามเป้าหมายของจังหวัดศรีสะเกษที่ตั้งไว้50เหรียญทองแล้วนะคะ53เหรียญทอง32เหรียญเงิน58เหรียญทองแดงอันดับที่4สมุทรสาคร40เหรียญทอง22เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงและอันดับที่5เป็นอุดรธานีนะคะกับ36เหรียญทอง19เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงค่ะ